สวัสดีครับทุกคนนะครับตอนนี้เรามานั่งอยู่กันที่ร้านอิมบิสนะครับร้านอาหารอิมบิสอีกที่หนึ่งในเมืองนะครับเมืองเดียวกันกับที่ร้านของผมเลยแต่ว่าจะอยู่ห่างกันไปนิดหน่อยนะครับอันนี้ก็อยู่ภายในตัวเมืองเลยตอนนี้เราก็มานั่งรออาหารนะครับเราสั่งไปแล้วมีก๋วยเตี๋ยวต้มยำแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะร้านนี้ก็นะครับมีชื่อว่าครัวไทยนะครับเป็นร้านเก่าแก่ของที่นี่เปิดมาตั้งนานแล้วนะครับอันนี้เป็นร้านใหม่ของเขาเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูสภาพบรรยากาศภายในร้านกันนะครับว่าจะเป็นไงบ้างนะครับวันนี้เรามากินกัน2คนนะครับสวัสดีครับกับเจ้าใหญ่ครับอันนี้เดี๋ยววันหลังจะไปถ่ายร้านนวดของพี่เขาให้ดูนะครับที่ร้านเขาสวยงามแล้วร้านนวดอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศภายในร้านครัวไทยนะครับอันนี้มีชื่อว่าครัวไทยนะครับลูกค้าก็ช่วงนี้เวลาประมาณบ่ายสามนะครับลูกค้าก็ช่วงพาวเซอร์ช่วงเบรกนะครับช่วงนี้ช่วงพักจะไม่ค่อยยุ่งกันเท่าไหร่ก็โชคดีของพวกเราไปนะครับอันนี้คือภาพบรรยากาศนะตอนนี้ทั้งร้านมีเราแค่2คนแล้วทุกคนเป็นช่วงพักอยู่นะช่วงหวาย3ก็แขกก็ยังไม่มีเข้ามานะเขาบอกว่าอยู่กัน4คนสบายดีเออแกเป็นไงบ้างอ่ะกินแล้วกลับบ้านจะไม่โดนอันนี้ไงพี่ฝนมาแล้วนะอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำของต้มยำเขากำลังถ่ายวิดีโออยู่ปะดิกำลังถ่ายวิดีโออยู่ปะดิอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อลูกชิ้นเนื้อนะวันนี้นั่งเมาอ้วนเมื่อคืนเนี่ยลากนั่งไปนอนขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะก็เลยบอกนางว่าเออหน้าร้านเรามันปิ้งย่างกันเดี๋ยวต้มยำนะหน้าร้อนจะเป็นนุ่นๆมาเลยครอบครัวของเราถ้าไปด้วยกันนะชื่อน้ำคุณสมองก๋วยเตี๋ยวครับเอาละครับอันนี้ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นอร่อยครับจริงๆลูกชิ้นเนื้อนะครับอันนี้เขากินลูกชิ้นเนื้อนะครับอร่อยมากครับร้านนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นนะมากินร้านนี้บ่อยหรือเปล่าถ้ามีเวลาบ้างก็จะมาครับไม่อยู่ไม่ไกลจากร้านนวดของพี่ครับมากินร้านนี้ประจำขาประจำนะร้านนี้ที่ปากกันเลยนะครับตรงนี้คือภาพบรรยากาศภายในภายนอกร้านของเขานะครับที่ร้านครัวไทยนี้จะมีโต๊ะที่นั่งอยู่ข้างหน้าด้วยนะครับโต๊ะหน้าบ้านนี่เยอะเลยนะครับมีประมาณ10ที่ได้นะก็หน้าร้อนนี้ก็ทุกคนจะนั่งแต่ข้างนอกกันนะครับสบายเลยเพียบเลยนะครับโต๊ะข้างนอก